สวัสดีค่ะวันนี้จะมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับวิธีการเก็บละอองเกสรตัวผู้นะคะสำหรับยิมโนบันเดียนัมนะคะก็คือจะเป็นวิธีการเก็บละอองเกสรนะคะสำหรับการเอาไปผสมกับต้นอื่นในกรณีที่เขาบานไม่พร้อมกันนะคะอย่างแคทตัสบางสายพันธุ์ก็คือเขาจะบานแค่วันเดียวนะคะอย่างวันนี้บานอีกดอกนึงพรุ่งนี้อีกต้นนึงจะบานอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บไว้ผสมนะคะแต่อย่างยิมโนบันเดียนัมเนี่ยเขาจะบานหลายวันแต่ว่าก็มีบางทีที่เขาบานไม่พร้อมกันเนาะเราก็จะใช้วิธีการเก็บละอองเกสรนะคะเพื่อที่จะเอาไปผสมในโอกาสต่อไปในกรณีที่อีกต้นนึงบานนะคะวิธีเก็บก็ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก็เราก็จะใช้วิธีการพอเช็คอยู่ไหนเราก็จะมีถุงซิปหรือว่าจะเป็นหลอดจะใช้เป็นหลอดใส่เมล็ดก็ได้นะคะตอนนี้เขาเริ่มหูบแล้วเนาะเราก็จะคีบเอาเฉพาะละอองเกสรตัวผู้นะคะพยายามอย่าเอาก้านนะคะคีบเฉพาะส่วนของละอองเกสรเข้ามานะคะแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะใช้ผู้การปัดเอาก็ได้เนาะอย่างพวกยิมโนบันเดียนัมเนี่ยละอองเกสรเขาจะฟุ้งถ้าเกิดว่าเขาฟุ้งเราก็ใช้วิธีการปัดเอาก็ได้แต่ถ้าเราดึงแบบนี้เนี่ยก็จะได้เยอะกว่านะคะเราดึงแบบนี้นะคะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นร่องเกสรนะคะอย่าเอาก้านถ้าเกิดว่าเราเอาก้านเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเน่าแล้วก็จะเป็นเชื้อรานะคะจะทำให้ใช้ไม่ได้นะคะสำหรับเกสรพวกนี้เนี่ยถ้าเราเก็บไว้ธรรมดาก็คือเก็บได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะแต่ถ้าเราแช่ตู้เย็นไว้ก็สามารถเก็บได้นาน3เดือนเลยทีเดียวนะคะแต่แนะนำว่าใช้เกสรที่เก็บสดๆใหม่ๆเลยจะโอกาสที่เขาจะติดจะเยอะกว่านะคะแต่ว่าปกติมุมเกษตรเนี่ยจะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะก็จะเก็บไว้ไม่เกินอาทิตย์2อาทิตย์นะคะแล้วก็ทีนี้เราก็จะใช้ผู้การปัดเอาส่วนที่เขาหลุดออกไปเนี่ยเห็นไหมที่เป็นผงๆตรงเนี้ยแล้วก็ปัดเอามาตัดดอกเขาเลยดีกว่าเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เสียดายนะคะเสียดายดอกของเขาก็ไม่ต้องตัดนะคะโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นมือใหม่เนาะเพิ่งจะได้ดูก็ต้องตัดดอกแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องตัดนะคะแล้วก็ใช้วิธีคีบเอานะคะเรามาตอนที่เช้าๆหน่อยเนาะก็เขายังไม่หุบเราก็จะเก็บง่ายนะคะใช้การปัดนะคะปัดให้ละอองเกสรของเขาหล่นลงไปนะคะเข้ามาตรงนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการเก็บละอองเกสรของเขาไว้นะคะแล้วก็เราก็เขียนชื่อไว้แล้วก็ถ้าทางที่ดีเนี่ยเราก็ควรจะเขียนวันที่ไว้ด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าเกสรที่เราเก็บไว้เนี่ยเราเก็บไว้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะเพื่อที่เราจะได้เลือกออกมาใช้ถูกต้องนะคะอย่างบางทีเก็บก่อนเก็บหลังเนี่ยอาจจะมีผลต่อการผสมเกสรนะคะโอกาสที่เขาจะติดก็จะมากจะน้อยก็อยู่ที่ระยะเวลาที่เราเก็บละอองของเขาไว้ด้วยเนาะโอเคค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อแนะนำดีๆให้กับมุมเกษตรนะคะเกี่ยวกับยิมโนบันเดียนัมหรือว่าวิธีเก็บเกสรวิธีผสมวิธีเพาะอะไรพวกนี้เกี่ยวกับยิมโนบันเดียนัมก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะหรือว่า
ในกรณีที่มุมเกษตรพูดอะไรที่ผิดพลาดไปนะคะเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันแนะนำมุมเกษตรได้ใต้คลิปนี้นะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ